เปคขั้นต่ำในการสตรีมอยากเป็นสตรีมเมอร์ในปี2022เราจะได้อะไรบ้างจาก I Have CPU ครับ I Have CPU ร้านคอมพิวเตอร์ที่พร้อมให้คำปรึกษาทุกเรื่องด้านคอมพิวเตอร์ตอบโจทย์ทุกสเปคใส่สุดทุกการทำงานเพื่อคนรักคอมพิวเตอร์ I Have CPU ซื้อง่ายตอบไวบริการหลังการขายประทับใจ I Have CPUสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ I Have CPU ครับผมเปา I Have CPU เนาะเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้มีคนถามว่าพี่เปาครับถ้าผมอยากเล่นด้วยและสตรีมไปด้วยภายในเครื่องเดียวกันหมายความว่าเครื่องเดียวเนี่ยงบขั้นต่ำต้องเท่าไหร่ผมก็มีคู่หูดูโออยู่คู่นึงก็คือ i3 72กับ RX 6400ผมก็เลยจับมาสตรีมในงบประมาณแค่ณวันนี้นะ21กันยายน2565พูดง่ายคือเพิ่งสตรีมจบไปเลยในราคาเครื่องที่รับเอง 18,190 จาก I Have CPU CPU คงเป็นตัวนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับ i3 12100วันนี้ผมไม่ใช้รหัส F เพราะว่าผมต้องการใช้ CPU i3 12100ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดคือมันมี iGPU ซึ่งหมายความว่าเราจะใช้การ์ดจอบน CPU ในการสตรีมหรือว่าเรียกกันว่าQuick Sync นั่นเองพอเราใช้ Quick Sync การสตรีมแล้วเนี่ยมันจะไม่กระทบคอและเทรดถ้าเป็น CPU รหัส F มันก็สตรีมได้ครับแต่ว่ามันจะไปใช้ X264 ในการสตรีมคือใช้ซอฟต์แวร์ในการสตรีมเนี่ยมันจะไปดึงพลังแกนมวลผลจากคอและเทรดมาทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องการกระตุกการเฟรมอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราใช้ iGPU หรือว่าใช้การ์ดจอออนบอร์ดในการสตรีมเนี่ยมันจะไม่กระทบคอและเทรดเลยถูกต้องไหมครับอารมณ์เดียวกันคือง่ายๆเราใช้การ์ดจอออนบอร์ดในการเอนโคดวิดีโอว่ากันเถอะ i3 2100 4 คอร์ 8 เทรดครับเทอร์โบ 4.3 จะเป็นเมนหลักของวันนี้แล้วแคส17เมกมาสเตอร์บอร์ดปกติทั่วไปก็คือแคช610ใช่ไหมแรมพื้นฐานเลยจะเป็น16 GB จาก Corsair VenJet LPX 16 GB มา 3200 MHz Dual Channel การ์ดจอจะเป็นตัวนี้ ASRock Challenger ITX ครับ AMD Radeon RX 6400ตัวนี้แรม4 GB PCIe 7.0 ความแรงถ้าเทียบกับค่ายเขียวก็ประมาณ1650 Super นั่นเองนะครับเพียงพอไหมเพียงพอ 18,190 เนี่ยตีซะ 18,000 ถ้วนเนี่ยรับเองทั้ง4สาขาเลยนครนายกรามอินทราเดอะโฟร์ทบางพลัดแต่ถ้าสมมติจะให้จัดส่ง 18,690รวมส่งทั่วประเทศไทยเลย18,600รวมส่งถือว่าโอเคอยู่นะครับของใหม่ทั้งหมดประกัน3ปีเต็ม i3 2100 H610 RAM 16 GB การ์ดจอ RX 6400 Power Supply ASA 550วัตต์ตัวนี้ก็คือใช้ได้เลยนะไม่น่าเกลียดจ่ายไฟ550วัตต์พร้อมมาตรฐาน80 Plus Bronze Storage เป็น NVMe.2 ครับ256 GB ครับ Read Speed 3500 MB จาก QVision E3000ดังนั้นนี่อาจจะเป็นมาตรฐานใหม่ก็ได้ในราคา18,190เริ่มต้นในการสตรีมเล่นไปด้วยนะย้ำอีกรอบนึงเล่นไปด้วยสตรีมไปด้วยใช้ Quick Sync ในการสตรีมผมใช้ Quick Sync ในการสตรีมใช้ OBS Bitrate ที่ 8,000 kbps ผลเทสแบบสตรีมแค่เครื่องเดียวสตรีมไปด้วยเล่นไปด้วยภายในเครื่องเดียวแล้วผมสตรีมเสร็จแล้วผมเทสสเปคเสร็จแล้วเทสไปด้วยสตรีมด้วยภายในเครื่องเดียวผ่าน YouTubeนะครับผ่าน YouTube ไปดูกันฮะ Hotty Warzone เนี่ยปรับโลเนี่ยเฟรมเรทเนี่ยผมเปิด MS After Burner ไม่ได้นะครับแต่ว่าดูจากความลื่นนะดูความลื่นของภาพดิโหยดูดิ60เฟรมบวกอยู่แล้วเนาะเล่นได้ครับสำหรับ Hotty Warzone ปรับต่ำสุดที่ Full HD ครับเกมแรกครับสตรีมไปด้วยนะครับผ่าน YouTube ช่องทางเดียวครับไฟเอ็มครับไฟเอ็มเนี่ยต้องแบ่งเป็น2พาร์ทครับประเทศ Family City ตอนที่ผมเทสเนี่ย500กว่าคนนะผมปรับ2แบบครับคือปรับเป็น Normal ทั้งหมดครับเปิดเงาเป็น Normal นะแล้วปิดพวก MSA แค่นั้นอย่างเดียวก็คือ MSA เป็น off AA เป็น off แล้วก็ refresh MSA เป็น off เนี่ยอยู่คนเดียวเนี่ย90ถึง120เฟรมคนเยอะๆ50ถึง70เฟรมผมพบว่ามันมีการกระตุกมันมีการกระตุกโดยการเปิดเงาแต่ถ้าปิดเงาปั๊บผมปรับ shadow quality เป็น off ปุ๊บขึ้นมาเนี่ยปรับเป็น off ปุ๊บเนี่ยไม่กระตุกเลยนะอยู่คนเดียว120ถึง145เฟรมคนเยอะๆ90ถึง110เฟรมคือสามารถเล่นสตอรี่ได้เลยคุณนึกสภาพเครื่อง 18,000 สตรีม 5M สตรีมด้วยเล่นด้วยแล้วคนเยอะๆ90ถึง110เฟรมก็คือสามารถเล่นสตอรี่ได้เลยนะชิลเกมอื่นเป็นยังไง Forza Horizon 5ภาพที่ Full HD ปรับกลาง Forza Horizon 5นี่เกมแข่งรถที่แบบทันสมัยสุดตอนนี้ถูกต้องไหมฮะปรับภาพ Full HD ปรับกลางเฟรมเรท75ถึง90เฟรมอู้สตรีมไปด้วยนะเฟรมเรทตอนนี้90เฟรมครับสำหรับ Forza Horizon 5ปรับมีเดียมครับValorant ครับ Valorant ปรับต่ำสุดที่ Full HD มีเปิดบลูมีเปิดอะไรเงี้ยนิดๆหน่อยๆชาร์เป็นนิ่งๆหน่อยๆ240ถึง300เฟรมไม่ธรรมดาน่าสนใจจัดเลยอ่ะ i3 2100ไม่มี F นะใช้ Quick Sync ในการสตรีมนะ
PUBG Full HD และปรับแบบ Pro Player คือทุกอย่าง Very Low และ Texture กับ Video Stack เป็น Ultra มีแค่ Texture กับ Video Stack เป็น Ultra ที่เหลือ Very Low ทั้งหมดเฟรมเรททำได้ดีครับ90-120เฟรมนี่คือ 18,000 นะถ้าเป็นเล่นไปอุ้ย Apex Regen Full HD ต่ำสุด 100-130 เฟรมโอ้โหสคัม Full HD ปรับต่ำสุดเปิด FSR ที่บาลานซ์ 55-65 เฟรม50กว่าเฟรมครับสคัมครับไม่ได้แย่ครับ 50-60 เฟรมไม่ได้แย่50เฟรมตรงนี้ Arc ปรับต่ำสุด140-160เฟรมที่สตรีมไปด้วยนะทำเป็นเล่นไปปรับกลาง60-70เฟรมพอปรับอันนี้ปรับกลางนะอุ้ย Marvel Spider-Man Remaster ปรับต่ำสุดเปิด FSR ที่บาลานซ์ที่ Full HD 40-70เฟรมอู้นี่คือผลเทสตอนสตรีมไปแล้วเรียบร้อยแล้วคือการที่เล่นโดยไม่ที่ไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรเล่นโดยไม่สตรีมอะเล่นเปล่าๆอะไรเงี้ยมันก็ได้เฟรมเรทระดับนึงละแต่ถ้าเล่นด้วยสตรีมไปด้วยแล้วได้เฟรมเรทขนาดนี้เนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นบรรทัดฐานใหม่เมื่อก่อนอาจจะเป็น i3 70 1.0 ที่ i แต่ว่าอันนี้คือ i3 72นะ i3 72 100ด้วยไม่มี f ด้วยมี iGPU on board ด้วยมี iGPU มี on board มี quick sync มีอะไร encoder ทุกอย่างได้หมดสมมุติว่าวันนึงการ์ดจอตัวนี้ไม่อยู่แล้วมันก็สามารถใช้งาน on board ได้เลยประกบกับ RAM 16GB 3.2 แล้วก็การ์ดจออย่าง RX 1400 RAM 4ก็จบเลยผลเทสได้ตามที่ผมบอกไปคุ้มไม่คุ้มถามใจเธอดูนะครับนี่อาจจะเป็นเซตที่เริ่มต้นสำหรับการเป็นสตรีมเมอร์ใครอยากมีคอมเครื่องแรกในการสตรีมหรือแม้กระทั่งใครอยากที่จะอัดคลิปไว้ลง YouTube ใครอาจจะใครมีช่อง YouTube อยากสตรีมเกมอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเอาเครื่องนี้ได้เป็นสบายๆประมาณนี้ครับจาก iHab CPU ครับ 18,190 ราคาณวันที่21กันยายน2565เล่นได้ไม่ได้ถามใจเธอดูฮะเจอกันใหม่ครั้งหน้าฝากติดตาม iHab CPU ด้วยบ๊ายบายสวัสดีครับ